ช่วงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok น่าจะเคยเห็นคลิปของชายคนนี้นะครับผมที่จะเป็นชายคนนึงที่แต่งตัวเหมือนกับตัวละครบางอย่างสวมเสื้อคลุมสีเขียวพร้อมกับหมวกทรงสูงแล้วก็หนวดเคราสีขาวเดินตัวเตี้ยไปมาแล้วก็มีตัวอะไรสักอย่างสีเงินคอยไล่ตามเขานะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตัวละครประหลาดที่เขาแต่งนี้นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรที่มันน่าสนใจกันหน่อยคุณผู้ชมจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วเว้ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดนะครับผมจนตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเลยลองหยิบมาพูดดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกถ้าเกิดใครเข้าแอปพลิเคชัน TikTok ไม่ใช่ในแค่เร็วๆนี้หรอกคุณผู้ชมประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปของผู้ชายคนนึงครับที่ว่าเปิดคลิปมาเนี่ยเค้าทําท่าเหมือนกับเงียบๆเสียงก่อนที่เค้าจะทรานซิชั่นตัวเองไปเป็นเหมือนกับตัวละครอะไรบางอย่างที่สวมเสื้อคลุมสีเขียวหมวกทรงสูงแล้วก็มีเขาเดินถือเหมือนกับอะไรคุณผู้ชมเหมือนที่จับแมลงอะตีอะไรสักอย่างเดินไปมานะครับผมแล้วก็มาจะเห็นคลิปของเขาเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆปล่อยสุดนั้นจะเป็นร้าน H&M นะครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมและแท้จริงแล้วชายคนนี้คือใครและที่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่เขาแต่งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเมกครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วคลิปของไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้มาจาก TikTok Channel ที่ชื่อว่า Cory นะครับผมแอคเคาท์นี้เลยจะมียอดฟอลอยู่ประมาณ5ล้าน follower ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูคอนเทนต์ของคุณ Cory เนี่ยตั้งแต่ที่มีไอ้เจ้าตัวเขียวๆเนี่ยโผล่มานะครับผมน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับคุณผู้ชมพูดง่ายๆเลยก็คือไอ้คอนเทนต์ของไอ้เจ้าตัวละครตัวเขียวๆเนี่ยเพิ่งจะโผล่มาได้ประมาณเดือนกว่าๆคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นไวรัลมากๆนะครับผมเห็นได้จากยอดวิวของเขาที่ว่าแต่ละคลิปนี่คือแบบว่า10ล้านขึ้นเลยบางคลิปนี่โผล่แบบ20ล้าน30กว่าล้านก็มีเลยนะครับเรื่องที่กิมมิกสำคัญเลยก็คือตัวละครของเขาที่โผล่มาเนี่ยมักจะโผล่มาพร้อมกับเพลงประกอบสุดคลาสสิกเพลงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเพลงที่ฟังให้ความรู้สึกเหมือนกับชนบทในยุคกลางยุคอัศวินอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้ตัวละครชุดสีเขียวที่คุณคอรี่แต่งเนี่ยตอนแรกหลายคนมองแล้วก็มองว่ามันเป็นตัวโนมนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตัวเขาแต่งเป็นตัวละครเนี่ยแล้วก็เหมือนยังไม่ได้ให้รายละเอียดเท่าไหร่ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมหลายๆคนที่เห็นเนี่ยก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงจะเป็นโนมหรือเปล่าพวกพูดตัวจิ๋วที่อยู่ในป่าอะไรประมาณนี้นะครับผมจนถึงช่วงหนึ่งของคอนเทนต์ของคุณคอรี่เนี่ยเขาถึงออกมาเฉลยประมาณนึงว่าไอ้เจ้าตัวที่เขาแต่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่โนมธรรมดาแต่มันคือวิสาดโนมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมขอเรียกว่าโนมหรือวิสาดก็แล้วกันก็คือพ่อมดตัวโนมอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับผมลักษณะของเจ้าโนมแล้วก็วิซาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคนละเผ่าพันธุ์กันนะคุณผู้ชมอธิบายง่ายๆถึงโนมก่อนนะครับผมโนมเนี่ยก็คือเป็นพูดตัวเล็กที่มีรูปลักษณะคล้ายกับคนแคระมีขนาดตัวเล็กโตเต็มวัยสูงอยู่เพียงประมาณ15เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งตัวโนมของผมก็จะเป็นผู้ที่มีความแตกฉานทั้งด้านความรู้ภูมิปัญญาและก็ในด้านต่างๆมากมายจนหลายๆคนขนานนามนะครับว่าโนมเนี่ยก็เป็นมหาจอมเวทที่มีทักษะหลายด้านในด้านของเวทมนต์คาถานั่นเองนะครับซึ่งลักษณะพิเศษสุดๆของโนมเนี่ยก็คือโนมนะครับผมมีความรู้แตกฉานในทุกแง่มุมของจักรวาลและเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาพวกเขามีความเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความที่เป็นผู้ฉลาดรู้ครับจึงทำให้โนมเนี่ยมีความสามารถในการติดต่อและก็ทำสิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองจึงมีหน้าที่ครับเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรใต้ดินเพื่อปรับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติให้สมดุลนั่นเองแล้วก็มีตำนานหรือว่าความเชื่อของทางฝั่งยุโรปนะครับผมที่เชื่อกันว่าถ้าหากว่าใครนำตุ๊กตาโนมมาประดับในสวนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าโนมก็จะมาชื่นชมสวนนั้นครับแล้วก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้หรือไม่บางคนก็เชื่อครับผมว่าโนมเนี่ยจะมาอาศัยอยู่ใต้สวนนั้นจริงๆแล้วก็ทำให้สวนของคุณเนี่ยสวยอุดมสมบูรณ์พร้อมกับช่วยปกป้องทรัพย์สมบัติของเจ้าของบ้านของสวนนั้นๆด้วยนั่นเองครับเราจะเห็นได้บ่อยจากในหนังของยุโรปนะครับผมที่แบบว่ามองเข้าไปสวนหลังบ้านเราจะเห็นตุ๊กตาคนแคะที่สวมหมวกแดงๆแล้วก็มีหนวดเครานั่นแหละครับคือตัวโนมนั่นเองส่วนวิซาร์ดนะครับผมวิซาร์ดหรือวิซาร์ดนะครับผมง่ายๆเลยก็คือพ่อมดนั่นเองพ่อมดนี่ก็คือแบบก็พ่อมดนะครับคุณผู้ชมก็คือคนที่มีหนวดมีเคราถ้าตามตำนานหรือแบบที่เราเชื่อกันผมนึกสภาพเป็นแบบดับเบิลดอหรือแม้ก็แบบเป็นแกนดาร์ฟอะไรประมาณนี้นะผมก็จะเป็นผู้ชายแก่มีหนวดมีเคราสวมหมวกเป็นพ่อมดแล้วก็ร่ายเปรตมนต์คาถาอะไรได้ประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราเอาภาพเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยนะที่จะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าตอนแรกตัวละครที่คุณคอรี่แต่งเนี่ยมันคือโนมนะครับผมแต่ตอนนี้เขาเฉลยว่ามันไม่ใช่โนมธรรมดาแต่มันคือโนมเดอะวิซาร์ดก็คือเป็นโนมด้วยแล้วก็เป็นพ่อมดด้วยแม่งเอาทั้งสองอย่างไปเลยสิซึ่งจุดที่ทำให้คนหลายคนสับสนก็น่าจะเป็นตรงที่เขาสวมหมวกทรงสูงแล้วก็มีเครานั่นแหละนะครับคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าจริงๆมันน่าจะเป็นโนมมากกว่านะเพราะว่าตัวคุณคอรี่พยายามทำให้แบบเดินตัวเตี้ยเห็นปะคือเราจะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เตี้ยคุณผู้ชมเขาเป็นคนตัวสูงปกติแต่พอเขาแต่งเป็นไอ้ตัวเนี้ยตัวสีเขียวเนี่ยเขามักจะย่อตัวต่ำแล้วก็เดินไปมาตลอดเวลานะครับผมส่วนไอ้ตัวอะไรนะไม้จับแมลงเนี่ย
ผมไม่รู้ว่าเขาถือไว้ทำไมชอบเอาไปตีอะไรต่างๆนะครับผมไม่รู้ถือไว้ทำไมเป็นคาถาพ่อมดเหรอซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามคอนเทนต์ของคุณคอรีนะครับผมก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมักจะแต่งเป็นไอ้เจ้าตัวโนมตัวนี้แล้วก็เดินไปมาในที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะซะส่วนใหญ่นะครับผมที่เห็นได้บ่อยแล้วก็ทำให้เป็นไวรัลเลยก็คือเขามักจะแต่งเข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าเช่นแบบพวก H&M หรือไม่ก็เป็นแบบพวกแบบร้านขายอาหารที่มีผู้คนอยู่พลุกพล่านนั่นเองนะครับผมแถมในช่วงหลังเนี่ยช่องคุณคอรียังได้เพิ่มตัวละครใหม่เป็นตัวละครของคนพันเทปแล้วก็ฟอยสีเงินถือโล่แล้วก็ดาบเดินไปมานะครับผมก่อนที่จะเพิ่มคอนเทนต์เนี่ยทำให้ตัวละครของคุณคอรีเนี่ยกลายเป็นโนมก่อนที่จะไปตีเจ้าตัวละครนั้นแล้วก็สร้างการให้2ตัวละครนี้ไล่กันไปมาในพื้นที่สาธารณะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งจากที่ผมดูคร่าวๆจริงๆแล้วก็ทำคลิปออกมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทำให้มีคนดูเยอะมากแบบอย่างที่บอกก็คือ10ล้านขึ้นเกือบจะทุกคลิปเลยนะครับผมดังมากถึงขั้นมีคนเชิญออกไปออกคอนเสิร์ตเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเชิญไปออกนะคุณผู้ชมน่าจะไม่ใช่แบบการที่แบบเขาอยู่ๆดุ่มๆไปเจ้าของคอนเสิร์ตน่าจะเชิญไปออกในโชว์นะครับผมถ้าเกิดพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยหรืออย่างล่าสุดที่ดังๆเลยก็คือเจ้าตัวนวงของคุณคอรีนะได้ไปเจอกับสปีดในขนาดไลฟ์สดอยู่ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมเออเอาเข้าไปสิสปีดเห่าโชว์ไปทีนึงข้อมูลคร่าวๆของเจ้าตัวโนมเดอะวิซาร์ดของคุณคอรีก็จะมีประมาณนี้ครับคุณชมผมไม่มั่นใจว่ามันมีกิมมิกอะไรหลักเพิ่มเติมมากมายกว่านี้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีครับผมน่าจะเป็นแบบแค่ว่าคอนเทนต์ปั่นๆของคนคนหนึ่งที่เขาทำขึ้นมานะครับผมไม่ได้แบบมีนัยยะอะไรแอบแฝงมากมายขนาดนั้นนะครับทีนี้มาพูดกันถึงความเห็นของผมที่มีต่อคอนเทนต์ของคุณคอรีกันบ้างนะครับคุณชมเอาจริงผมมองว่าผมไม่ชอบคอนเทนต์นี้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ต้องพูดตามตรงเลยนะคือจริงคุณอาจจะมองว่าเขาแค่แต่งเป็นตัวละคร1ตัวแล้วก็เดินไปมาตีกับอีก1ตัวละครโดยไม่ผู้ชมอันนี้ผมไม่ติดเลยเว้ยแต่สิ่งที่ผมติดเลยก็คือคุณคอรีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะทำคอนเทนต์ในพื้นที่สาธารณะนะครับและสิ่งสำคัญเลยก็คือเขามักจะแต่งเป็นตัวละครเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะแบบมีคนที่ไม่อยากเล่นกับเขาก็เป็นไปได้คือถ้าเกิดว่าเขาไปเล่นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเล่นกับคนที่อยากเล่นกับเขาด้วยอันนี้ผมไม่ติดเลยครับผู้ชมแต่อย่างที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณคอรีมักจะออกไปในที่สาธารณะเว้ยและสิ่งที่ผมเห็นมาบ่อยมากๆเลยก็คือคุณคอรีเนี่ยมักจะแต่งเป็นเจ้าตัวละครโนมเดอะวิซาร์ดเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในร้านต่างๆเว้ยแต่เขาเนี่ยไม่ได้เดินแค่ในพื้นที่ที่คอสตูมเมอร์เดินทั่วไปเว้ยแต่เขามักจะเดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานนั่นเองคุณผู้ชมเช่นแบบพื้นที่หลังเคาน์เตอร์หรือว่าพื้นที่ที่แบบว่าพนักงานใช้ในการทำงานกันนะซึ่งในส่วนนี้แหละผมมองว่าไม่ถูกไม่ควรนะครับผมไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันพื้นที่ในร้านสรรพสินค้าพวกนี้มันเป็นพื้นที่โซนส่วนตัวของพนักงานเท่านั้นถึงจะเข้าได้นะครับผมอยู่ๆเราจะแบบเดินดุมๆๆไปถ่ายคอนเทนต์แบบนี้มันไม่ได้ทำให้เราเห็นได้เลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณคอรีเวลาเขาแต่งตัวเป็นไอ้เจ้าโนมเดอะวิซาร์ดแล้วก็เดินไปในที่ต่างๆที่แบบเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วเดินเข้าไปในโซนที่แบบเป็นโซนของพนักงานเนี่ยเขามักจะโดนพนักงานที่แบบน่าจะเป็นเมนเจอร์นะครับผมเชิญหรือว่าไล่ออกจากร้านอยู่บ่อยพอสมควรเลยนะครับซึ่งในจุดนี้ผมมองว่าเขาก็ต้องเซฟตัวเองนะหมายถึงว่าในส่วนของพนักงานนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นการมาป้วนเปี้ยนในโซนที่มันไม่ใช่โซนของคอสตูมเมอร์คุณผู้ชมมองในอีกในนึงก็อาจจะเป็นการสร้างความรบกวนให้กับลูกค้าท่านอื่นด้วยก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมคิดสภาพว่าคุณอยากออกไปกินเบอร์เกอร์คิงธรรมดาธรรมดาแต่อยู่แม่งมีใครไม่รู้แต่งเป็นอัศวินกับคนแคะเสื้อสีเขียวเดินเข้าไปป่วนพนักงานที่กำลังทำเบอร์เกอร์ให้คุณอยู่เก็ตปะมันเป็นปัญหานะเว้ยเอาจริงๆก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกก็เลยทำให้ช่วงหลังๆเนี้ยเริ่มเห็นว่ามีพนักงานหรือเมนเจอร์ไล่คุณคอรีที่แต่งเป็นเจ้าโนมเนี่ยออกมาเยอะมากขึ้นนั่นเองมีคนแอบถ่ายคลิปตอนที่แบบว่าหลังกล้องด้วยว่าเขาถ่ายกันยังไงก็จะเห็นว่ามีทีมงานเนี่ยถือกล้องคอยเดินไล่ตามอยู่ตลอดเวลานะครับผมนี่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าน้องๆไม่ควรทำเยี่ยงอย่างนะเอาจริงๆแล้วการที่แบบว่าคุณจะแต่งเป็นอะไรแบบนี้แล้วไปเดินในที่สาธารณะผมมองว่ามันไม่ใช่ใจความที่มันผิดหรอกนะครับผมสิ่งที่มันผิดก็คือการที่คุณเดินไปผิดโซนหรือว่าเดินไปรบกวนการทำงานของคนอื่นอันนี้ผมมองว่าไม่ถูกไม่ควรนะครับผมถ้าเกิดคุณชมจะแต่งเป็นคนแคะไปเดินตามที่สาธารณะเนี่ยไม่มีใครขัดคุณหรอกครับมันไม่สิทธิ์ของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกวนคนอื่นในพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณชมลองไปดูใน channel ของคุณคอรีเนี่ยก่อนที่เขาจะแต่งเป็นไอ้เจ้าตัวโนมเนี่ยเขาแต่งเป็นตัวอื่นเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดก่อนที่จะเป็นตัวโนมเนี่ยเขาก็แต่งเป็นตัวเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนมาเลฟิเซนต์ที่ขายาวมากๆนะครับผมเดินเข้าไปในร้านเบอร์เกอร์คิงแล้วก็เห็นว่าพนักงานเนี่ยก็คือไล่เขาออกเลยนะไล่ออกจากโซนที่ว่าคือไม่ได้ไล่ออกจากร้านคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเนี่ยเดินเข้าไปในโซนที่เป็นโซนของพนักงานอ่ะซึ่งพนักงานเขาก็ต้องห้ามเอาไว้ว่าเข้าไม่ได้คุณเป็นคอสตูมเมอร์คุณเข้ามาในโซนพนักงานไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับผมแล้วพอผมย้อนเข้าไปดูในคอนเทนต์ของคุณคอรีอีกผมก็ตัดสรู้เลยว่าอ๋อเขาคือเริ่มต้นทำคอนเทนต์แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเว้ยเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่เชิงแบบป่วนชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมมันจะมีช่วงนึงที่ว่ามีคอนเทนต์นี้ดัง
มากผมเคยคิดอยากจะเอามาพูดอยู่แต่ว่ามันดังในหน้าฟีดผมแค่ช่วงนึงแล้วก็หายไปผมเลยเงียบเลยไม่ได้พูดอะไรนะครับผมมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เขาจะให้คนแต่งเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่กักกันเชื้อโรคอะไรบางอย่างและเขาก็จะอยู่ในถังที่เป็นถังที่มันมีเขียนสัญลักษณ์ของอันตรายทางชีวภาพไปครับคุณผู้ชมและเขามักจะเดินไปที่สาธารณะก่อนที่จะเปิดถังออกมาเป็นคุณคอรีทำท่าอะไรต่างๆแล้วก็กลับเข้าไปถังใหม่แล้วก็ให้พนักงานของเขาเนี่ยถือถังนี้ออกไปนั่นเองซึ่งจริงๆผมมองว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ป่วนเมืองอยู่นะคุณผู้ชมพอตอนแรกดูเจ้าโนมหรือวิซาร์ดเนี่ยผมไม่ค่อยติดอะไรมากแต่พอมาดูคอนเทนต์เก่าๆผมว่าแม่งติดกว่าเยอะเลยนะครับผมจากที่ดูเนี่ยก็นั่นแหละเป็นคอนเทนต์ป่วนเมืองเยอะมากเลยนะครับผมก็น้องๆหนูๆที่ดูไว้ก็ต้องมีวิจารณญาณนะผมว่าอันไหนควรเอาเยี่ยงอย่างหรือไม่หลายๆอย่างที่ผมดูของเขาเนี่ยผมบอกตามตรงว่าไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคุณผู้ชมมันเป็นการรบกวนแล้วก็บางอันเนี่ยมันเป็นการสร้างสถานการณ์ได้เลยนะอย่างที่แบบแต่งเป็นตัวอะไรไม่รู้อยู่ในถังกัมมันตภาพรังสีแล้วไปในที่สาธารณะแบบนี้นะครับผมค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มีเยอะมากมายนะครับผมต้องเสพสื่อดีๆอันไหนควรไม่ควรคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือการที่เขาแต่งเป็นตัวพูดเนี่ยไปเดินในที่สาธารณะผมไม่ติดหรอกแต่พอถ้าเกิดเขาไปรบกวนการทำงานของคนอื่นหรือว่าทำให้คนอื่นแตกตื่นแบบที่ไม่ควรทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำยิ่งอยากนะครับผมก็ฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมเองนะครับผมใครอยากดูคอนเทนต์เพิ่มเติมของคุณคอรีเนี่ยไปดูได้ผมแปะไว้ที่ใต้ description นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกย้ำอีกทีนึงอันไหนที่ไม่ควรทำยิ่งอย่างก็ไม่ควรทำนะครับคุณผู้ชมอันไหนที่แบบดูเป็นคำๆฮาได้ก็ดูไปแต่อันไหนที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ควรจะบอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ด้วยผมสวัสดีครับ